สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับสาธารณสุขโร่แจงปมหมอลาออกรับปัญหาสะสมมานานขาดแคลนแพทย์กว่า10ปีกระทรวงได้รับการจัดสรรโควต้าปีละ 1,800 ถึง 1,900 คนเท่านั้นทั้งที่มีความต้องการกว่า 2,000 คนเร่งเดินหน้าดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการและภาระงานให้เหมาะสมสั่งเร่งผลิตแพทย์เพิ่มแก้ปัญหาว่าภาระงานที่เป็น UC พูดง่ายๆนะครับมีวิสิตที่เราก็จัดแตกต่างจากต่างประเทศนะครับเราไม่มีนัดก็เข้ามาได้เราให้การบริการทั่วถึงแล้วเข้าถึงได้ตลอดซึ่งก็เป็นนโยบายซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับมาตลอดก็ทำให้เกิดเวิร์กโหลดนี้ก็แน่นอนครับก็ต้องพึ่งแรงงานของพวกเรานะครับที่มีอยู่ประมาณ 20,000 คนทั่วประเทศเนี่ยนะจริงแล้วเราเคยสำรวจมาว่าแพทย์ต้องการอะไรนะครับค่าตอบแทนจะมาอยู่หลังๆเลยนะฮะเขาต้องการ work life balanceนะครับต้องการลดภาระงานซึ่งเราก็พยายามตรงนั้นให้ได้มากๆแต่อย่างที่บอกพอท่านดูโจทย์แค่หมอกระทรวงสาธารณสุข 20,000 คนเนี่ยนะครับกับแบบภาระ40กว่าล้านเราพยายามจริงๆครับเรามีสตังค์เราก็เพิ่มเองไม่ได้นะครับต้องไปขอดูซิลลิ่งกระทรวงการคลังก็คุมตัวเลขต่างๆเหล่านี้อยู่จะไปเท่าเอกชนก็ไม่ได้อยู่แล้วเอกชนเพราะมันจะมีความเปรียบเทียบกันอยู่ดีนะครับก็ทำกันอยู่ฮะผู้บังคับการปปป.จ่อเรียก6ตำรวจทางหลวงเอี่ยวสวยสติกเกอร์ช่วยราชการภายใน 1-2 วันนี้เชื่อมีมากกว่านี้สั่งขยายผลตรวจสอบ50ด่านช่างที่ถูกร้องเรียนพัวพันรับสวยย้อนหลัง2ปีพร้อมนัดวิโรจน์และสหพันธ์การขนส่งทางบกหารือเพิ่มพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเรารีเช็คตำรวจทางหลวงทั้งประเทศพวกที่มีปัญหาแล้วไปเกี่ยวพันกับเรื่องสติกเกอร์เบื้องต้นซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเนี่ยน่าจะมีสัก 5-6 คนส่วนที่เหลือเนี่ยที่เรากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยอาทิตย์นี้น่าจะมีความชัดเจนอีกส่วนหนึ่งชุดแรกเนี่ยอาจจะเป็นชุดของเรียกมาทางปกครองก่อนนะครับส่วนใครชัดเจนต้องไปจะต้องถูกเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาหรืออะไรก็อีกส่วนหนึ่งนะ 5-6 คนเป็นชุดเฉพาะกิจไหมคะท่านเดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนส่วนรองผู้การเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนเรามีข้อมูลเราพยายามป้อนให้ข้างบนไปแล้วผมจะทำเรื่องนี้ส่งมาที่ปปป.ให้ดำเนินการด้านวิโรจน์เตรียมส่งเบาะแสสวยให้เพิ่มย้ำต้องแก้ปัญหาเชิงระบบไม่ใช่แค่ปราบปรามยืนยันไม่กลัวการคุกคามหลังเปิดโปงมั่นใจประชาชนจะปกป้องตำรวจบุกจับลุงคลั่งรักที่เดินตามผู้ช่วยพยาบาลสาวจาก BTS จนเหยื่อถ่ายคลิปเตือนภัยลงโซเชียลแต่ลุงนั้นเกิดคุ้มคลั่งจนชาวบ้านต้องช่วยล็อกตัวกรรมการชุมชนแฉลุงชอบเดินตามหญิงสาวหน้าตาดีบางทีก็ดึงมือพอชาวบ้านรวมตัวไล่ก็อาละวาดขู่จะเผาบ้านญาติเคยรับตัวไปดูแลแต่ไม่นานก็นำกลับมาทิ้งไว้ที่เดิมด้านตำรวจเตรียมนำตัวส่งศรีธัญญารักษาต่อระทึกไล่ล่าโจรชิงทอง5บาทกลางห้างดังเมืองนครนายกซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจกว่า30กิโลเมตรเจ้าหน้าที่เจรจาให้หยุดก็ไม่ยอมสุดท้ายขี่รถเสียหลักตกข้างทางค้นตัวเจอทองของกลางซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงพบผู้ก่อเหตุเพิ่งพ้นโทษคดีวิ่งราวทรัพย์และเพิ่งปล่อยตัวมาไม่นานก็มาก่อเหตุซ้ำซูเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ลิซ่านุ่งผ้าไทยเที่ยววัดคนยังแห่ตามรอยพิกัด GPS เยือนวัดดังเช็คอินมุมเดียวกับที่ลิซ่าถ่ายรูปพร้อมแห่กินร้านขาวละออตามรอยชิม9เมนูลิซ่าสั่งขึ้นโต๊ะจนทำร้านแทบทำไม่ทันเพจร้านได้โพสต์ขอบคุณลิซ่าทำเศรษฐกิจอยุธยาคึกคักด้านผู้ว่าอุดรธานีขอบคุณกระแสลิซ่าฟีเวอร์ทำร้านขายผ้าตลาดนาคาสุดคึกคักนักท่องเที่ยวสั่งซื้อผ้าไหมลายขอนาคจนเกลี้ยงสต็อกช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องคดีการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิธาได้โพสต์ให้รายละเอียดแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นครั้งแรกนะคะเผยว่ามีการโอนหุ้นซึ่งเป็นมรดกของคุณพ่อให้กับทายาทอื่นไปหมดแล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยืนยันว่าที่ทำไปไม่ได้หนีความผิดแต่ว่าเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตนะคะนี่ก็คือคุณพิธาในโพสต์ Facebook ชี้แจงร่ายยาวเลยนะคะขึ้นหัวเรื่องว่าผมพร้อมสู้กับความพยายามคืนชีพไอทีวีเพื่อสกัดกั้นพวกเราก็ระบุ
รายยาวตั้งแต่วันที่ไอทีวีเลิกออกอากาศก็คือตั้งแต่7มีนาปี50นะคะที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งบอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวีเป็นเหตุทำให้ไอทีวีไม่สามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะซึ่งต่อมา16มีนาปี50ศาลแต่งตั้งให้คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อและได้รับโอนหลักทรัพย์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหุ้นไอทีวีอันเป็นกองมรดกที่ถือครองไว้แทนทายาทเรื่อยมาโดยที่หุ้นไอทีวีไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไปต่อมาค่ะปี2557หุ้นไอทีวีถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิกถอนหุ้นสามัญเป็นผลทำให้ไม่สามารถซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกต่อไปนะคะและคุณพิธาก็บอกว่าเมื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยจนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนสูงมากกว่า14ล้านเสียงค่ะซึ่งคุณพิธาก็ระบุด้วยนะคะว่าเป็นที่ประจักษ์ว่า ITV ไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศตั้งแต่ผลของการบอกเลิกสัญญา7มีนาปี50มีผลบังคับใช้แล้วแต่ในช่วงเวลาปัจจุบันกลับมีความพยายามที่จะฟื้นคืนชีพให้ไอทีวีกลายเป็นสื่อมวลชนเมื่อนำมาเล่นงานผมจากนั้นคุณพิธาก็ได้ยกข้อมูลตามแบบนำส่งงบการเงินหรือว่าสบช.3ของไอทีวีในช่วงปี61จนถึงปีล่าสุดนะคะที่ระบุว่ามีข้อพิรุธมีการเปลี่ยนแปลงข้อความจากเดิมนะคะที่ระบุว่าเป็นกิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลักแก้เป็นสื่อโทรทัศน์ทั้งที่ประกอบกิจการไม่ได้และปีล่าสุดก็แก้เป็นสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะก็คือตั้งแต่ปีบัญชี61ถึงปี65มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วก็บอกว่าในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV เมื่อ26เมษายนที่ผ่านมามีการตั้งคำถามของผู้ถือหุ้นบางรายนะคะที่ว่า ITV มีการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อหรือไม่ซึ่งเป็นการตั้งคำถามที่ขอให้ทุกท่านที่มีใจเป็นธรรมพิจารณาว่าเป็นคำถามที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองหรือไม่นี่คือพฤติการความพยายามฟื้นคืนชีพไอทีวีให้กลับมาเป็นสื่อมวลชนใช่หรือไม่บอกว่าด้วยข้อพิรุธหลายประการเป็นเหตุทำให้ตัดสินใจหารือกับทายาทที่มอบหมายให้ผมถือครองหุ้นไอทีวีจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่าให้ผมจัดการแบ่งมรดกหุ้นไอทีวีให้แก่ทายาทอื่นไปโดยสิ้นเชิงค่ะพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะคะว่าการต่อสู้คดีนี้เมื่อพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำสั่งศาลฎีกาล่าสุดหลายคดีคุณพิธาบอกว่ามั่นใจอย่างยิ่งว่าผมไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นแคนดิเดตนายกแต่อย่างใดผมมั่นใจข้อเท็จจริงในอดีตแต่ข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ผมไม่อาจคาดหมายได้ว่าบริษัทไอทีวีจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพเป็นสื่อมวลชนอีกครั้งหรือไม่ซึ่งต่อมานะคะหลังจากที่มีการแถลงข่าวประชุมคณะทำงาน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณพิธาก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยืนยันบอกว่าที่โอนหุ้นไปไม่ใช่เพื่อหนีความผิดแต่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตโอนไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้วสาเหตุเป็นเพราะอย่างนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมมั่นใจในข้อกฎหมายนะครับแล้วก็มั่นใจในหลักการของผมแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความพยายามในการฟื้นคืนชีพ ITV ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโอนหุ้นให้กับทายาทก็ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาผมจำวันที่ไปเป๊ะไม่ได้โอนก่อนหรือหลังการเลือกตั้งก่อนก็โอนในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับอันนี้น่าจะเริ่มภายในครอบครัวแล้วว่าเป็นการโอนไปให้ทายาทนะครับไม่ใช่เป็นการขายอย่างที่ออกข่าวไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจกันจุดตัดมันอยู่ที่ในอนาคตนะครับมันมีโอกาสที่ผู้บริหารของไอทีวีเองก็อาจจะฟื้นฟูมาเพื่อทำธุรกิจต่อทำเป็นสื่อต่อหรือจะมีโอกาสที่จะทำเพื่อที่จะหลายคนก็มาบอกว่ามีความพยายามที่จะสกัดกั้นผมทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้ยินอย่างนี้แน่นอนแล้วก็ต้องโอนใช่ไหมครับเพราะว่าอดีตกับอนาคตไม่เหมือนกันไม่ได้เป็นการบอกว่าหนีข้อเท็จจริงหรืออะไรแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอดีตก็คืออดีตแต่ในอนาคตมันมีความไม่แน่นอนอยู่ผมก็ต้องลดความแน่นอนนี้เพื่อให้ตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับรอทางกกต.ประสานมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ชี้แจงเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาสงสัยในประเด็นใดเพราะว่าเป็นการโอนเพื่อป้องกันว่าในอนาคตจะมีการ
ฟื้นคืนชีพของ ITV ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางธุรกิจของเขาหรือเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองในสถานการณ์ผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เพื่อให้เราตั้งรัฐบาลได้สำเร็จในที่สุดนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับขณะที่เมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวของกรรมาธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาคุณผู้ชมครับก็ได้พิจารณาคุณสมบัติการถือหุ้นของคุณพิธานะครับเมื่อวานนี้เป็นการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาประเด็นหลักก็ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการถือหุ้นของ ITV นะครับของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลคุณเสรีสุวรรณพานนท์ครับในฐานะประธานกรรมาธิการชุดนี้ก็บอกว่าที่ประชุมเห็นว่าประเด็นคุณสมบัติของคุณพิธาเป็นเรื่องที่ต้องหาข้อยุติชัดเจนโดยเร็วจึงจะส่งหนังสือไปแจ้งยังกกต.เพื่อให้เร่งรัดถ้าเห็นว่ามีมูลนะครับก็ขอให้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาที่การก็เห็นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่มีมูลมีข้อเท็จจริงมีหลักฐานก็จะเสนอให้กกต.เร่งรัดในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้วุฒิสภาไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยประการใดมันก็จะคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองก็อยากจะเรียกร้องให้กกต.ทำรวบรวมหลักฐานวินิจฉัยและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาดำเนินการต่อไปก่อนที่จะถึงกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีทางผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าในที่ประชุมกรรมาธิการเห็นว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติแล้วใช่หรือไม่คุณเสรีบอกว่าถ้าดูตามหลักฐานข้อกฎหมายและข้อบังคับของพรรคก้าวไกลมีมูลที่จะเห็นได้ว่านายพิธานั้นขาดคุณสมบัติตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งและมีผลกับการไปรับรองผู้สมัครส.ส.ของพรรคด้วยส่วนกรณีที่คุณพิธาโอนหุ้นไปแล้วจะมีผลหรือไม่คุณเสรีก็บอกว่าถ้าโอนช่วงนี้ก็ไม่มีผลเพราะการที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกได้คือไม่เริ่มตั้งแต่ตอนที่เสนอชื่อในบัญชีพรรคการเมืองครับค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นทางการเมืองนะคะก็บอกว่าไม่เห็นโอกาสจะกลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ประกาศด้วยบอกว่าไม่กลัวว่าจะถูกเช็คบิลย้อนหลังถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลนะคะนี่คือเมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.กรณีมีการพูดถึงแนวทางรัฐบาลข้ามขั้วบอกว่าไม่ทราบและไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองส่วนใครจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของตนค่ะส่วนมาถามว่าในใจยังหวังจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าในใจนอกใจไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วเมื่อถามต่อว่าหากมีโอกาสพลเอกประยุทธ์ก็บอกนะคะว่าตนยังไม่เห็นโอกาสเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรก่อนที่จะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ยังตอบคำถามย้ำด้วยนะคะว่าไม่กลัวจะถูกเช็คบิลย้อนหลังถ้าหากว่าเปลี่ยนขั้วรัฐบาลค่ะในใจท่านนายกยังหวังจะกลับมาเป็นนายกไม่มีอ่ะไม่มีใจนอกใจไม่มีแรงสิ้นทำไมจะต้องหาคำตอบอันนี้ให้ได้เลยนะเธอเพราะว่าจะได้รู้ว่าท่านนายกจะตัดสินใจไปต่อแล้วผมไปได้หรือไม่ไปได้ไหมเล่าก็มีโอกาสผมยังไม่เห็นโอกาสเลยท่านเห็นยังไงอ่ะจะไปได้ไงถ้าท่านตามกระบวนการท่านไม่เห็นท่านไปต่อไม่ได้ท่านไม่เห็นไม่เสร็จละไอ้อย่าคิดไปถึงขนาดนั้นเลยนะท่านนายกกังวลไหมคะว่าจะมีการแบบเช็คบิลย้อนหลังนะคะท่านนายกขาว่ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองค่ะท่านขาในขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนี้เมื่อวานนี้ก็ถูกถามในหลายประเด็นเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะกระแสจะเป็นคนฝ่าทางตันจัดตั้งรัฐบาลถ้าหากว่าคุณพิธาสะดุดคดีการถือหุ้นรวมถึงการจับมือกับพรรคเพื่อไทยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ว่าท่านสายหน้าปฏิเสธตอบทุกคำถามนะคะอะไรนะเหมือนท่านกำลังจะเป็นตัวแปรสำคัญในการฝากทางการขอทางครับขอทางครับขอทางครับทางพักดำเนินการอะไรอยู่คะรอรับรองผลการเลือกตั้งใช่ไหมคะขอทางครับตอนนี้เปิดทางนิดนึงเปิดทางนิดนึงมีสอยประมาณ20กว่าคนนะคะนี้เราจะกังวลว่าจะมีหนึ่งในสสแล้วไหมคะท่านรองค่ะเราได้เตรียมการไว้บ้างไหมคะสมมติว่าถ้าสุดท้ายพลังประชารัฐต้องจับมือกับพรรคเพื่อไทยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยเหรอคะท่านป้อมนิดนึงก็ไม่มีโอกาสเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งครับเมื่อวานนี้ทางปปช.ก็ได้เปิดบัญชีทรัพย์สินส.ส.ที่พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งช่วงนี้ทางปปช.ก็เปิดมาทยอยมาเรื่อยๆนะล่าสุดเนี่ยเป็นของคุณอนุทินนะครับที่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรสมาด้วยเป็นครั้งแรกนะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแจ้งบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่20มีนาคมปี66นะครับมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,411 ล้านบาทแบ่งเป็นทรัพย์สินของคุณอนุทินเนี่ย 4,372 ล้านและคู่สมรสก็คือนางสาวธนนท์นะครับนิรามิตนะฮะ39ล้านบาทซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่คุณอนุทินนั้นยื่นทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยโดยถ้าเกิดเปรียบเทียบบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.ในปี62นะครับพบว่าคุณอนุทินมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น123ล้านบาทส่วนหนี้สินของคุณอนุทินนะฮะแจ้งว่ามีหนี้สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น15ล้านบาทลดลงจากปี62ที่อยู่ที่ 35.6 ล้านบาทนะครับโดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของคุณอนุทินก็เป็นสิทธิ์นะฮะแล้วก็สัมปทานเงินฝากเงินลงทุนและที่น่าสนใจก็คือยานพาหนะต่างๆนะครับก็มีรถยนต์2คันนะฮะยี่ห้อ Rolls-Royce นะครับและ Porsche เรือยนต์นะฮะ2ลำและเครื่องบิน3ลำก็มีทั้งยี่ห้อ Cirrus นะฮะมูลค่า22ล้านเครื่องบิน Embraer Legacy มูลค่า 534.7 ล้านบาทและ Aircraft TBM นะครับมูลค่า 139.2 ล้านบาทขณะที่ทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องประดับและกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่า23ล้านบาทและเงินฝากนะครับ26บัญชี11ล้านนั่นเองครับค่ะหลายประเด็นทางการเมืองนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในเรื่องเล่ารอบโลกกันต่อค่ะ